ัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกวันนี้เวลา 17:00 นที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแก้วบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบราบจากนั้นเจ้าหน้าที่แผนกสุภรัตน์อาราธนาศีลประธานสงฆ์วัดระฆังโคสิตารามให้ศีลจบแล้วพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีประธานฝ่ายข่าววาดไปยังโต๊ะบวงสรวงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยแล้วโปรยดอกไม้ที่เครื่องบวงสรวงสังเวยชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงเทพพยดาปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานซึ่งจะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกในปี2564พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณอ่านองค์การบวงสรวงชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางประธานฝ่ายข่าววาดโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยเจ้าหน้าที่แผนกสุภรัตน์อาราธนาพระปริตประธานสงฆ์จากวัดระฆังโคสิตารามและพระสงฆ์จากวัดต่างๆ10รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาพืชมงคลจบแล้วสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และเทพมนต์โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เมล็ดพันธุ์พืชพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วประธานฝ่ายข่าววาดถวายพวงมาลัยและจุดเทียนบูชาพระพุทธคันธราช2องค์อธิษฐานขอความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลแห่งราชอาณาจักรไทยสำหรับปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 5,000 จำนวน 1,458 กิโลกรัมเข้าพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นการทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์ประกอบด้วยข้าวขาวดอกมะลิ105เป็นข้าวเจ้าที่สามารถทนแล้งได้ดีพอสมควรคุณภาพการสีดีคุณภาพการหุงต้มดีอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็มข้าวปทุมธานี1เป็นข้าวเจ้าที่นุ่มเหนียวมีกลิ่นหอมอ่อนให้ผลผลิตสูงข้าวกอขอ43คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทานดีข้าวสุกนุ่มมีกลิ่นหอมอ่อนข้าวกอขอ6เป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและทนแล้งคุณภาพการหุงต้มดีมีกลิ่นหอมและข้าวกอขอ79เป็นข้าวที่มีอะมิโรสต่ำข้าวสุกนุ่มให้ผลผลิตสูงซึ่งพันธุ์ข้าวพระราชทานทั้ง 5,000 จะนำไปบรรจุซองพลาสติกเพื่อแจกจ่ายให้ประสบกรณิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศสามารถรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเป็นที่แรกตั้งแต่วันที่8ถึง17พฤษภาคมนี้
พื่อปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครด้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 โดยคำนึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัวที่เน้นความสะอาดมีการจัดการสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐานมีเมนูอาหารสดสะอาดบุคลากรที่ปรุงอาหารแต่งกายตามมาตรฐานซึ่งการแจกจ่ายอาหารต้องคำนึงถึงจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยอาหารพระราชทานวันนี้เป็นเมนูผัดพริกสดรวมมิตรทะเลหมูและไข่ต้มจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,402 ชุดนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ได้แก่ที่สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาครประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครอำเภอกระทุ่มแบนอำเภอบ้านแพ้วและแจกจ่ายให้แก่อาสาสมัครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสร้างความปราบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่10พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนอันเป็นรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่สืบไปติดตามได้จากสารคดีส่งสืบสารรักษาต่อยอดทรัพยากรป่าชายเลนที่สมบูรณ์นี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าชายเลนซึ่งมีความสำคัญและมีคุณค่ามากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมอาทิแหล่งอาหารตามธรรมชาติแหล่งที่อยู่อาศัยขยายพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนนานาชนิดและป้องกันบรรเทาความรุนแรงคลื่นลมลดการกัดเซาะชายฝั่งตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ที่หล่อเลี้ยงประชาชนที่มีอาชีพประมงมาโดยตลอดเมื่อวันที่10พฤษภาคม2534พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนความว่าป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทยแต่ปัจจุบันป่าชายเลนของไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ป่าชายเลนที่แปลกขยายพันธุ์ค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นลงในการเติบโตด้วยจึงขอให้ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้กรมประมงกรมชลประทานและกรมอุทกศาสตร์ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไปจากพระราชดำรัสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนองพระราชดำริอาทิกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอันได้แก่การประชาสัมพันธ์รณรงค์จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศที่ยังคงสมบูรณ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์โดยการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนผลของการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนนั้นได้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมมีการปลูกเพิ่มเติมจากการดำเนินงานทำให้ชุมชนตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ของป่าชายเลนปัจจุบันเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์ในหลายพื้นที่เช่นพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองนับเป็นป่าชายเลนพื้นที่ใหญ่ที่สุดและมีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
และทรัพยากรป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริชมวิถีชีวิตเชิงธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มากอีกแห่งหนึ่งจากแนวพระราชดำริซึ่งจะส่งผลดีต่อการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ต่างๆต่อไปด้วยเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการทรงงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรเมื่อวันที่3มีนาคม2563คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่10พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนออันแสดงถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนอันเป็นการรักษาฐานทรัพยากรของประเทศให้คงอยู่ในแผ่นดินสืบไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ